ฮ้ยโลเป็นยังไงบ้างครับผมชื่อฟีฟ่านะครับแล้วคุณก็กำลังดูฟาราไดซ์แล้ววันนี้เนี่ยผมก็จะมาพูดถึงเรื่องสิ่งที่ผู้ชายเขาคิดเวลาที่เขาคนนั้นไม่สนใจคุณพอเมื่อเวลาที่ผู้ชายไม่สนใจคุณล้วงเมินใส่คุณเนี่ยนั่นคือสิ่งที่เขาเลือกมันจะไม่มีทางเลยนะครับที่จะเป็นเรื่องบังเอิญหรือว่าไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการผมรู้ดีนะครับว่ามันรู้สึกยังไงเวลาที่คุณเนี่ยชอบใครสักคนนึงเวลาที่คุณเดทกับหนุ่มสักคนนึงเวลาที่คุณอยู่ในความสัมพันธ์กับคนคนนั้นเวลาที่คุณหลงรักคนคนนั้นไปแล้วแล้วเขาก็เลือกที่จะไม่สนใจคุณมันจะทำให้คุณรู้สึกเจ็บมันจะทำให้คุณรู้สึกปวดร้าวมันจะทำให้คุณรู้สึกเจ็บมากๆจริงๆคือมันมีงานวิจัยหนึ่งนะครับบอกไว้ว่าเวลาที่คุณโดนเมินเวลาที่คุณโดนไม่สนใจเนี่ยผลกระทบของมันก็จะส่งผลไปยังสมองของคุณส่วนเดียวกับเวลาที่คุณเนี่ยโดนทำร้ายทางกายภาพโดนรถชนโดนมีดบาดหรือว่าโดนทำร้ายเอ่ยดังนั้นในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาดูสิ่งที่ผู้ชายเขาคิดเวลาที่เขาคนนั้นไม่สนใจคุณแล้วเราจะรับมือกับมันยังไงได้บ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้ชายคนที่คุณรักพอนั้นคือเวลาที่มันจะเจ็บที่สุดแต่ก่อนที่จะไปดูกันเนี่ยก็อย่าลืมเลื่อนไปกดปุ่ม Subscribe ช่องของผมหน่อยแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยยังไม่ได้กดรวมถึงเวลาที่คุณดูคลิปนี้ไปแล้วรู้สึกชอบเนี่ยก็อย่าลืมเลื่อนลงไปกดไลค์คลิปนี้ให้ผมหน่อยแล้วกันนะครับโอเคคือมันมีหลายหนทางมากๆเลยนะครับที่ผู้ชายคนนึงเนี่ยจะเลือกเมินใส่คุณคุณอาจจะส่งข้อความไปแล้วเขาก็ไม่ตอบเขาก็เงียบหายไปคุณก็ไม่ได้รับอะไรตอบกลับมาเลยแล้วนั่นมันก็เป็นสิ่งที่เจ็บปวดมากพอแล้วนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดว่าคุณชอบหรือว่าสนใจคนนั้นมากๆแต่อะไรที่เจ็บกว่านั้นรู้ไหมคือเมื่อเวลาที่คุณเนี่ยเห็นว่าเขาออนไลน์อยู่เห็นอยู่เนี่ยว่าเขาออนไลน์แต่เขาก็เลือกที่จะไม่ตอบคุณแล้วทีนี้ใจของคุณก็จะสลายเพราะคุณรู้อย่างแน่ใจแล้วว่าเขาเนี่ยเลือกที่จะเมินใส่คุณเขาเห็นข้อความที่คุณส่งไปเขาเห็นสายที่คุณโทรไปแล้วเขาไม่ได้รับแต่เขาก็ยังเลือกที่จะเงียบใส่คุณเลือกที่จะไม่ตอบคุณเลือกที่จะไม่ติดต่อสื่อสารกับคุณก่อนอื่นเรามาดูถึงสาเหตุก่อนแล้วกันนะครับว่าทำไมเขาถึงเลือกที่จะเมินใส่คุณเขาถึงเลือกที่จะไม่สนใจคุณคือมันมีหลายสาเหตุมากมายเลยนะครับที่ผู้ชายคนนึงจะเลือกที่จะไม่สนใจคุณจะเลือกที่จะเมินใส่คุณจะเลือกที่จะไม่ตอบข้อความคุณแต่วันนี้เนี่ยผมจะเลือกมา2ข้อหลักๆซึ่งมันเป็น2ข้อที่เป็นสาเหตุหลักๆเลยนะครับที่ผู้ชายเขาเนี่ยเลือกที่จะทำอย่างนั้น1เลยก็คือผู้ชายคนนั้นสนใจในตัวคุณเขาชอบคุณแล้วคุณเนี่ยก็ไปทำลายความรู้สึกของเขาไม่ว่าจะด้วยวิธีไหนก็แล้วแต่อย่างไรก็ตามถ้าเกิดว่าคุณทำเขาด้วยวิธีนี้เนี่ยคุณก็จะรู้ทันทีว่าเมื่อไหร่อะไรและคำพูดคำไหนหรือสิ่งการกระทำคำไหนที่มันทำให้เขาคนนั้นเสียความรู้สึกแล้วเขาก็เลยที่จะเลือกออกไปแบบนั้นเพราะนั่นคือสิ่งที่ผู้ชายหลายๆคนเนี่ยเลือกที่จะรับมือกับความเจ็บปวดของเขาเลือกที่จะเยียวยาความเจ็บปวดของเขาเลือกที่จะปกปิดความเจ็บปวดของเขาแต่อย่างไรก็ตามคุณจะรู้ทันทีอย่างที่ผมบอกไปแล้วคุณไม่จำเป็นต้องแบบเฮ้ยมานั่งสมาธิ30วันเพื่อที่จะหาความจริงว่าเฮ้ยคุณพูดไปตอนไหนวะเฮ้ยคำพูดคำไหนวะมันไม่จำเป็นถ้าเกิดว่าคุณไม่รู้สาเหตุที่คุณไปพูดอะไรผิดหรือทำอะไรผิดไปเนี่ยก็ไม่ต้องไปหามันนะครับเพราะว่ามันไม่มีผู้ชายคนนั้นเขาไม่ได้อยู่ในข้อนี้เขาจะอยู่ในข้อที่2นั่นก็คือคุณไปทำอะไรบางอย่างให้เขากลัวแล้วเขาคนนั้นก็ไม่ได้มีความสนใจในตัวคุณมากพอแต่จำเอาไว้เลยนะครับว่าคุณเนี่ยสามารถที่จะทำให้ใครสักคนหนึ่งกลัวจนออกไปจากชีวิตคุณได้กลัวจนไม่อยากที่จะติดต่อคุณกลัวจนไม่สามารถที่จะคุยกับคุณได้เนี่ยเฉพาะกับคนที่ไม่สนใจในตัวคุณมากพอเท่านั้นเขาถึงเลือกที่จะทำแบบนั้นโอเคคุณต้องยอมรับความจริงตรงนี้ด้วยคือผู้ชายเนี่ยเขาไม่มีวันเลยนะครับเขาจะไม่มีวันเลยไม่มีวันเลยถ้าเกิดว่าเขาคนนั้นชอบคุณถ้าเกิดว่าเขาคนนั้นอยู่ในความสัมพันธ์ที่แบบแฮปปี้มันจะไม่มีวันเลยนะครับที่ผู้ชายคนนั้นเนี่ยจะได้รับข้อความของคุณแล้วบอกกับตัวเองว่าเฮ้ยนี่ข้อความจากเอนี่เราชอบเธอเราชอบทุกอย่างในตัวเธอมากๆเราหลงรักเธอไปแล้วเราคลั่งไคล้เธอมากๆเราโอเคทุกอย่างเรารู้สึกดึงดูดใจกับเธอมากๆเพราะฉะนั้นเราจะลืมเธอเราจะทำเป็นไม่สนใจเราจะทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วเราเนี่ยจะออกไปหาผู้หญิงคนอื่นมันจะไม่มีทางเกิดขึ้นเลยนะครับเรื่องแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเขาคนนั้นสนใจในตัวคุณมากพอนั่นจะไม่ใช่สิ่งที่จะเกิดขึ้นคนบ้าเท่านั้นที่จะทำแบบนั้นคือผมบอกคุณได้เลยนะครับคุณสามารถที่จะเจอฝรั่งหัวทองเนี่ยยืนขายโรตีบ่อยกว่าผู้ชายแบบนี้อีกผมรู้นะครับว่ามันเป็นสิ่งที่เจ็บปวดที่จะต้องได้ยินแล้วบางทีเนี่ยนี่อาจจะไม่ใช่สิ่งที่คุณกดเข้ามาดูคลิปนี้ก็ได้แต่ผมทำช่องนี้มาขึ้นเพื่อผมอยากที่จะพูดความจริงที่คุณควรที่จะได้ยินไม่ใช่สิ่งที่คุณอยากที่จะได้ยิน
พื่อที่จะให้คุณเนี่ยได้พัฒนาตัวเองเพื่อที่จะทำให้คุณเนี่ยหลุดออกมาจากตรงนั้นให้ได้ดังนั้นแทนที่คุณจะหาข้ออ้างให้กับการกระทำของเขาเช่นแบบเฮ้ยบางทีข้อความอาจจะตกหล่นในอวกาศที่ไหนสักที่นึงก็ได้หรือยายของเขาอาจจะปวดฟันแล้วเขาเนี่ยจะต้องพายายไปหาหมอซึ่งบ้านของเขาเนี่ยก็อยู่ห่างจากร้านหมอฟันประมาณ3วันแล้วเขาก็ไม่สามารถที่จะติดต่อคุณได้เลยไม่มันไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้ดังนั้นคุณเนี่ยควรที่จะขีดเส้นใต้แล้วก็ถามตัวเองว่าเฮ้ยนี่มันเป็นสิ่งที่เราควรที่จะรับจริงๆเหรอนี่คือสิ่งที่ผู้หญิงมีค่าอย่างเราเนี่ยควรที่จะรับสมควรที่จะรับแล้วเหรอผมไม่เคยเจอคุณเป็นการส่วนตัวแต่ผมมั่นใจนะครับว่าคุณเนี่ยเป็นผู้หญิงที่ดีเป็นผู้หญิงที่มีค่าเป็นผู้หญิงที่เลิศเลอและคุณเนี่ยก็ควรที่จะรับผู้ชายที่มีค่าเช่นเดียวกันแต่อย่างนั้นก็เถอะมันก็สำคัญนะครับที่คุณเนี่ยจะไม่ไปทำอะไรผิดพลาดซึ่งข้อผิดพลาดเนี่ยมันก็มีเยอะแยะมากมายเลยนะครับที่ผมพูดไปในคลิปก่อนหน้านี้แต่ถึงแม้ว่าคุณอาจจะทำอะไรผิดพลาดไปบ้างถ้าเกิดว่าเขาคนนั้นมีความสนใจในตัวคุณมากเนี่ยมันก็จะส่งผลให้แค่เฮ้ยความสนใจในตัวของคุณจากเขาเนี่ยลดลงไปบ้างแค่นั้นเองซึ่งคุณก็สามารถที่จะเรียกมันกลับคืนมาได้แต่สิ่งที่สำคัญคือคุณเนี่ยไม่ควรที่จะไปวิ่งไล่ตามไม่ควรที่จะไปบงการไม่ควรที่ไปจู้จี้ไม่ควรที่จะไปจุกจิกเขามันมีสิ่งที่สำคัญหนึ่งนะครับในตัวผู้ชายที่ผมเนี่ยอยากจะให้คุณตั้งใจฟังและผมว่าคุณจะตั้งใจฟังหรืออาจจะเขียนลงไปในสักที่นึงก็ได้นั่นก็คือผู้ชายจะทำให้ง่ายไว้สำหรับคุณเมื่อไรที่เขาคนนั้นชอบคุณผู้ชายจะทำให้ง่ายเขาไว้สำหรับคุณเวลาที่เขาคนนั้นชอบคุณคือผู้ชายเนี่ยเวลาที่เขาชอบคุณเขาจะไม่ทำอะไรให้ยากสำหรับคุณคุณอาจจะทำอะไรผิดพลาดไปบ้างเขาอาจจะไม่พอใจในสิ่งที่คุณพูดในการกระทำของคุณบ้างแต่เขาเนี่ยก็จะมองข้ามจุดนั้นอย่างง่ายเพราะมันจะมีความชอบความสนใจแล้วความดึงดูดใจในตัวคุณเนี่ยที่จะทำให้เขาเลือกที่จะมองข้ามสิ่งที่เป็นข้อผิดพลาดของคุณไปคือผมว่ามันเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่เขาเลือกที่จะไม่สนใจคุณทำไมล่ะเพราะเขาได้โชว์ความรู้สึกของเขาออกมาแล้วว่าเขาเนี่ยไม่ได้มีความสนใจในตัวคุณมากพอดังนั้นคุณก็ไม่ควรที่จะเสียเวลามีค่าของคุณไปเสียทุกอย่างอันมีค่าของคุณไปใช่ถึงแม้ว่ามันอาจจะเจ็บแต่ผมอยากให้คุณเนี่ยถามกับตัวเองว่าเฮ้ยมันดีจริงๆเหรอคุณเท่านั้นที่จะตอบได้ว่ามันเนี่ยดีจริงๆไหมดังนั้นในส่วนข้อสรุปนะครับนี่คือสิ่งที่คุณสามารถทำได้จำเอาไว้นะครับว่าผู้หญิงที่มีคุณค่าสูงผู้หญิงที่ได้รับความรักผู้หญิงที่ได้รับความสนใจจากผู้ชายมากมายเนี่ยเพราะว่าเธอคนนั้นเห็นคุณค่าในตัวเองแล้วเธอคนนั้นจะไม่ไปวิ่งตามผู้ชายคนไหนในทุกๆความสัมพันธ์ใครที่ต้องการอีกฝ่ายมากที่สุดจะตกไปอยู่ในตำแหน่งที่ต่ำที่สุดและอ่อนแอที่สุดอย่างที่ผมบอกไปนะครับทุกๆอย่างมันต้องเท่าเทียมกันมันจะไม่ใช่แค่คุณต้องพยายามอยู่ฝ่ายเดียวหรือเขาต้องพยายามอยู่ฝ่ายเดียวทุกๆอย่างมันต้องอยู่ด้วยความบาลานซ์กันถ้าเกิดว่าผู้ชายคนนั้นเมินใส่คุณถ้าเกิดว่าผู้ชายคนนั้นไม่สนใจคุณเนี่ยก็ปล่อยเขาไปอย่าไปวิ่งตามเขาแล้วสิ่งทิ้งนี้ที่คุณทำเนี่ยมันจะดึงดูดเขากลับมาสิ่งที่สำคัญก็แค่เวลาแค่นั้นเองเชื่อผมเถอะมันอาจจะใช้เวลานานแต่เขาจะกลับมาแน่หรือบางคนเนี่ยอาจจะใช้เวลาแค่2วันเขาก็กลับมาแล้วเพราะอะไรล่ะพอผู้ชายจะทำให้มันง่ายเข้าไว้สำหรับคุณถ้าเกิดว่าเขาชอบคุณขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วถ้าเกิดว่าคุณมีปัญหาหรือว่ามีคำถามอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์บอกผมข้างล่างด้วยแล้วกันนะครับแล้วอย่าลืมกดปุ่ม Subscribe ช่องผมด้วยแล้วกันนะครับขอให้ทุกคนมีวันที่ดี Good bye